ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีแท็กซี่ชนรถเบนซ์ตึ้งเสร็จแล้วก็หนีเสร็จปุ๊บเจ้าของรถเบนซ์เขามาเห็นว่ารถเขาเป็นรอยใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็พยายามที่จะตามนะมีภาพกล้องวงจรปิดมีอะไรเป็นหลักฐานชัดเจนแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยคือหลุดไปได้เขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่โรงพักตำรวจก็เลยบอกมางั้นเรามาวางแผนร่วมกันเดี๋ยวให้คนแกล้งทำตัวเป็นลูกค้าไปโบกแท็กซี่แล้วก็ขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าคนนั้นเนี่ยบอกว่าให้ไปส่งที่แถวๆโรงพักสักที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปรวบกันตรงนั้นนี่เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เสียหายกับตำรวจนะคะในการไล่ล่าแท็กซี่ชนแล้วหนีดูคลิปหน่อยค่ะก็ดูว่าเราไม่ได้ตามไล่ล่าชนแล้วหนียังมีหน้าส่งผู้โดยสารอีกทำได้ไงผู้เสียหายนั่นแหละครับนั่นแหละพี่ขอชื่อได้แล้วทำไมไม่ลงดูอ่ะผมต้องลงสืบสังเกตนะท้องที่อ่ะแล้วทำไมไม่ลงไปดูเขาอ่ะรถเขาเป็นอะไรมั่งอ่ะส่งผู้โดยสารนี่แล้วก็ไปเกมโอเวอร์ตรงนั้นค่ะตรงแถวโรงพักปักเกร็ดนะคะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาขับรถตามด้วยนะจังหวะที่มีการรับผู้โดยสารคนที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรจัดฉากวางแผนร่วมกับตำรวจเนี่ยนะขึ้นรถไปกับแท็กซี่แล้วแท็กซี่เนี่ยก็ผู้โดยสารบอกให้ไปส่งแถวโรงพักปากเกร็ดแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้เสียหายรถเบนซ์เขาก็ตามไปนะคะเหตุการณ์นี้ทางรองผู้กำกับสืบสวนสพปากเกร็ดเนี่ยบอกว่าก็ตอนที่เกิดเหตุคือ6:17 นวันที่17มิถุนายนมีเหตุการณ์ชนแล้วหนีนะคะแล้วพอเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงหลังคอนโดวิกตอเรียถนนบอนสตรีทที่ปากเกร็ดนนทบุรีแล้วก็เห็นว่ามีรถแท็กซี่สีเหลืองคันที่ชนแล้วหนีเนี่ยนะคะเนี่ยจังหวะนี้ที่ขับมาแล้วชนตึ้งรถโยกทั้งคู่มอเตอร์ไซค์ก็เห็นมอเตอร์ไซค์ก็หันมาแท็กซี่ไปเลยซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยภาพมันก็จับเอาไว้ได้ชัดเจนทะเบียนอะไรก็มีหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นผู้เสียหายพอเขาไปแจ้งความเขาก็เลยวางแผนร่วมกันกับตำรวจอย่างที่ว่าให้คนเนี่ยแซงทำเป็นผู้โดยสารเป็นลูกค้าโบกรถแท็กซี่แล้วบอกให้ไปส่งที่โรงพักปากเกร็ดหน่อยแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็แสดงตัวเป็นชุดสืบสวนสพปากเกร็ดกับแท็กซี่คนขับเนี่ยชื่อนายเฉาอายุ55 ปีตอนลงมาทำทีงงๆแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งตอนแรกจนกระทั่งตำรวจเขาเอาคลิปให้ดูนั่นล่ะค่ะถึงได้ยอมรับว่าก่อเหตุจริงๆแล้วหน้ารถเอาจริงๆก็ยังพังให้เห็นอยู่ยังกล้าปฏิเสธนาทีแรกลองฟังเสียงของทางรองผู้กำกับสพปากเกร็ดหน่อยนะคะทางเรากับฝ่ายผู้เสียหายเลยโทรปรึกษากันครับแล้วก็เลยวางแผนออกอุบายว่าจะให้ทางผู้เสียหายเนี่ยครับหาคนไปปลอมตัวเป็นผู้โดยสารนะครับแล้วก็ให้เรียกรถเนี่ยมาส่งใกล้ๆบริเวณสพปากเกร็ดนะครับแล้วก็จากนั้นก็ปรากฏตามคลิปนะครับก็คือเราก็ขับรถติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็มาจอดบริเวณแถวๆสำนักปลัดนะครับไปเก็บข้อมูลแจ้งข้อหาชนแล้วหนีนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเขาก็เอาคลิปไปโพสต์นะชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากเกร็ดแล้วก็บอกว่าเรื่องราวแบบนี้ถ้าเกิดเรื่องก็ให้มาประสานที่โรงพักปากเกร็ดนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดทุกวันนี้กล้องวงจรปิดมีอยู่ทั่วไปหมดการกระทำความผิดใดๆไม่สามารถรอดพ้นกล้องไปได้กล้องที่ว่านี้ลองดูตอนที่ชนทีนึงอีกทีนึงนะคะชนแล้วหนีนะกล้องก็จับภาพไว้ได้กลางวันแสกๆ6:00 น.เนี่ยยังสว่างอยู่เลยเนี่ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เข้าตึ้งมีหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่จอดได้ด้วยหรือเปล่านะครับอีกส่วนนึงกับอีกส่วนนึงเอ๊ะทำไมรถหันหัวกลับมาจอดด้านนี้แต่ข้างนู้นด้านนู้นรถก็จอดชิดไปด้านนู้นเหมือนกันแล้วหันหัวไปทางนู้นนะในขณะเดียวกันรถเบนซ์คันนี้ก็จอดด้านนี้เหมือนกันก็มีคำถามตามมาเพราะภาพมันก็ชัดเจนอยู่นะคะแต่เอาล่ะผู้เสียหายก็คือคนที่เป็นเจ้าของรถเบนซ์เขาบอกว่าเขาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมันเป็นที่ชนแล้วหนีก็อันนี้ก็ผิดแต่ว่าไอ้เรื่องจอดรถเนี่ยอันเนี้ยครับค้ำคางเอาไว้ร่วมกันฟังไม่ชัดมองจออยู่มองจอนะไอ้เรื่องจอดรถเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะถนนเมืองไทยเนี่ยนะทำมา10 เมตรเนี่ยได้ใช้จริงเนี่ย5 เมตรที่เหลือเนี่ยเอาไว้เป็นที่จอดรถ Thailand only ฮะ Thailand only เออนะเขาบอกเป็นถนนด้านหลังคอนโดอันนี้ถนนรวมส่วนรวมหรือถนนคอนโดก็ไม่แน่ใจคือบางทีเนี่ยนะคุณหยกครับไอ้เวลาเครื่องหมายการจอดเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีคือให้จอดได้ไงครับแต่ว่าจอดแล้วมันทำความลำบากให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยครับก็สมควรจะจอดไหมแค่นั้นแหละ
รถเบนซ์บอกโดนชนแล้วหนีโดนพี่แป๊ะด่าไม่ป่าอันนี้คุณผู้ชมเขาตั้งข้อสังเกตมาพูดทั่วไปใช่ไหมคุณผู้ชมเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องการจอดรถเอ๊ะทำไมหันหัวมาทางนี้ครับ